คำนวณราคาสินค้าใน eBay อย่างไรไม่ให้ขาดทุนสวัสดีครับผมโค้ชศักดาวไลน์เมกเกอร์นะครับก็เป็นผู้สอนการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay และ amazon.com สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตเรื่องของการคำนวณราคาอย่างไรไม่ให้ขาดทุนนะหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำ eBay หรือทำ eBay มาสักพักแล้วแต่ยังไม่เห็นกำไรเลยนะส่วนใหญ่แล้วจะไปขาดทุนเรื่องของค่าขนส่งนะครับเนื่องจากว่าการขนส่งไปต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับวันนี้ทุกคนมาดูนะครับว่าวิธีคิดและการคำนวณราคาสินค้าว่าแบบง่ายๆนะครับที่ทุกคนเนี่ยมือใหม่มือเก่าเอาไปใช้ไม่ขาดทุนแน่นอนทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับการคำนวณราคาขายแบบทั่วไปนะเริ่มต้นเลยคุณจะต้องนะครับหาต้นทุนสินค้านะครับก็คือต้นทุนสินค้าเท่าไหร่นะครับเช่นเราซื้อมา200บาทนะครับนี่คือต้นทุนสินค้านะครับต่อมาค่าขนส่งแบบลงทะเบียนค่าขนส่งแบบลงทะเบียนเนี่ยเราไปเช็คสินค้าของเรานะครับตามน้ำหนักแล้วเนี่ยเราไปชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ไปเช็คที่ไปรษณีย์ไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่300บาทนะครับเราก็จะเอาต้นทุนของราคาสินค้า200บาทเนี่ยบวกกับค่าขนส่ง300บาทก็จะเป็น500บาทนะครับนะแล้วก็บวกกำไรที่ต้องการนะครับกำไรที่ต้องการเนี่ยคุณต้องการกำไรเท่าไหร่เช่น 10% 15% 20% อันนี้อยู่ที่คุณแล้วแต่คุณเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณกำหนดที่ 10% เนี่ยก็จะได้กำไรน้อยมากเนาะก็คือ100บาทเนี่ยคุณได้10บาทนะมันน้อยไปหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่คุณต้องการนะครับแต่ว่าการกำหนดราคาขั้นต้นที่ 10% เนี่ยจะทำให้คุณขายง่ายนะครับถ้าคุณคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสัก 15% หรือ 20% ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับยิ่งคุณกำหนดราคากำไรมากขึ้นเนี่ยโอกาสขายก็จะน้อยลงเพราะราคามันจะพุ่งสูงขึ้นใช่ไหมครับเรารวมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราขายได้เนี่ยเราจะต้องให้นะครับค่าธรรมเนียม eBay และ PayPal ด้วยนะครับ eBay เนี่ย 10% PayPal 5% นะครับตัวเลขคร่าวๆนะครับกลมๆรวมกันเป็น 15% เพราะ eBay เนี่ยเขาให้เราลงขายฟรีก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราขายได้เนี่ยเขาก็ต้องขอเก็บค่าพื้นที่นะครับ 10% PayPal 5% ก็ถือว่าไม่เยอะจนเกินไปนะครับเราเอาทุกอย่างมารวมกันเรียบร้อยเนี่ยก็อย่าลืมหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยน30บาทตรงนี้นะครับเมื่อก่อนผมทำคลิปไว้ก็คืออยู่ที่31บาทใช่ไหมแต่ว่านานมากแล้วนะครับเป็นปีแล้วที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยเนี่ยมันไปไม่ถึง31บาทมันจะอยู่ที่29บาท30บาทเนาะแล้ว 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะตึงอยู่ที่30บาทต่อ1ดอลลาร์วันนี้ผมก็เลยทำคลิปให้ใหม่นะครับจะอยู่ที่30บาทต่อ1ดอลลาร์เนาะก็เอามาหาร30บาทเป็นเงินดอลลาร์นะครับก็ก่อนที่จะผมคำนวณให้ดูนะผมจะขออธิบายก่อนนะครับ 15% ตรงนี้มีค่าอะไรบ้างนะครับที่เราต้องจ่ายให้ eBay และ PayPal15% เนี้ยเราให้ eBay นะครับ 10% เอาใหม่นะครับ 15% นี้นะฮะเราจ่ายให้ eBay นะครับเมื่อขายได้นะครับ 10% แล้วก็จ่ายให้ PayPal เมื่อเราขายได้ก็คือค่าโอนเงินนะครับ 3.9% บวก 0.3 อันนี้เป็นค่ามาตรฐานของ PayPal ที่อยู่นอกเหนือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณสมัครPayPal ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ 2.9 นะครับเปอร์เซ็นต์บวกด้วย 0.30 เนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นเข้าใจให้เข้าใจว่าเป็นค่ามาตรฐานของระบบ PayPal สากลนะครับไม่ใช่ผมมโนเองนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าการคำนวณเป็นยังไงบ้างนะครับก็ให้ทุกคนเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับเนาะจะใช้ในมือถือก็ได้จะใช้ในเครื่องคิดเลขข้างนอกก็ได้ที่เราซื้อมาหรือจะใช้ในส่วนของที่เป็นในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ
นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับต้นทุนสินค้าตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมไปซื้อสินค้ามานะที่จะทําการขายบนอีเบย์เนี่ยราคาต้นทุนสินค้าอยู่ที่200บาทนะครับบวกค่าขนส่งนะครับแบบลงทะเบียนเนาะก็คือตอนนี้เราส่งได้เป็นอีแพ็คเกจใช่ไหมครับเราไปดูที่ไปรษณีย์ไทยแล้วชั่งน้ำหนักสินค้าเราละส่งไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยราคาค่าขนส่งอยู่300บาทนะครับเราก็บวกเข้าไปครับ300บาทเนาะกดเท่ากับ1ครั้งครับจะได้500บาทนะ500บาทก็คือต้นทุนสินค้า200ค่าขนส่งอีก300บวกกันแล้วเป็น500บาทนะครับคราวนี้เราต้องเอา500บาทเนี่ยมาบวกกำไรที่เราต้องการนะครับเราต้องการกำไรเท่าไหร่นะเราก็บวกเข้าไปเช่นบวกต้องการกำไรนะครับ 15% เนาะก็เท่ากับนะครับ75บาทรวมกันกับต้นทุนเราเนี่ยเป็น575บาทเนาะแต่ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขายได้เนี่ยเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียม eBay และ PayPal ด้วยรวมกันแล้ว 15% ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขายราคานี้โดยที่ไม่บวก 15% เข้าไปเนี่ยยังไงคุณก็ขาดทุนแน่นอนยับเยินด้วยนะครับเพราะนั้นเอา575เนี่ยบวกกับ 15% ไปด้วยนะครับบวกได้เลย 15% ก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 86.25 บาทใช่ไหมครับเท่ากับนะครับก็คือ661บาทใช่ไหมฮะก็ให้เรานะครับทำการนะฮะเอา661บาทนะครับจุด25นะฮะเนาะหารด้วยเงินดอลลาร์นะครับก็คือ30บาทเนาะราคาขายของเรานะครับที่รวมกำไรทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่22เหรียญนะครับ 22.4 เนาะอันนี้ก็จะได้กำไรที่ค่อนข้างครอบเวอร์นะครับเนาะราคาต้นทุนทั้งหมดไม่ยากใช่ไหมฮะนะถ้าเกิดว่าทำตามผมเนี่ยคำนวณราคาสินค้าตามแบบผมเนี่ยนะครับไม่ขาดทุนแน่นอนนะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งที่ช่องของผมด้วยนะครับจะได้รับความรู้ใหม่ๆแบบนี้ทุกวันผมมีคลิปออกใหม่ทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ